ว่าถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าของรัศมีเดิมพื้นที่วงกลมจะเพิ่มขึ้นกี่เท่าอ๋ออันนี้คิดง่ายๆเลยวงกลมนี่คือรัศมีใช่ไหมเสร็จแล้วพื้นที่วงกลมก็คือพื้นที่เท่ากับพาย r กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ารัศมีเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่ามันก็คือพาย 1.5 r กำลัง2พื้นที่เพราะนั้นก็เอา 1.5 ยกกำลัง2นั่นแหละมา 1.5 คูณ 1.5 15 15คือ225ใช่ป่ะ 2.25 มันก็จะได้พื้นที่ใหม่เนี่ยเท่ากับพายกำลัง2คูณ 2.25 คำตอบก็คือกี่เท่าครับ 25.25 2.25 เท่าตอบข้อ 3แล้วบวกค่าตัวจบ